ันนี้ไพ่อยากบอกอะไรคุณมาส่งคุณเข้านอนนะคะกับการเปิดไพ่24นะคะวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณคะถ้าคุณเลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญพอดีนะคะน่าจะเป็นข้อความที่คุณจะต้องรู้ในวันนี้นะคะไม่ได้เป็นผู้สงสารนะคะขอให้คุณได้รับคำตอบดีๆค่ะ1ดาบ Adjustment นะคะ Six of Cup ค่ะ7ดาบถ้ามีคนที่ทำอะไรไม่ดีลับหลังคุณแอบนินทาคุณแอบใส่ร้ายป้ายสีคุณคิดไม่ดีกับคุณหรือแอบก๊อปปี้ผลงานคุณหรือทำอะไรที่มันไม่ดีลับหลังคุณคุณจะได้รู้ความจริงนะคะว่าคนที่กำลังทำสิ่งไม่ดีกับคุณอ่ะคุณจะได้รู้จะได้เห็นคุณจะเห็นธาตุแท้ของคนในเร็วๆนี้นะคะอะไรที่มันไม่ดีมันจะถูกเปิดเผยขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้คิดดีทำดีพูดดีนะคะคุณงามความดีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกำลังช่วยดลบันดาลประทานพรให้คุณได้รับสิ่งดีๆและจำเป็นที่จะต้องรู้นะคะข้อความบางอย่างหรือบางสถานการณ์คุณจำเป็นต้องรู้ต้องเห็นเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะได้เห็นธาตุแท้ของคนค่ะใครมาดีใครมาร้ายคุณจะรู้หมดนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะขอคำแนะนำอีกหนึ่งใบนะคะเป็น Queen of Wands นะไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงความฉลาดหลักแหลมการมองโลกในแง่ดีนะคะและการเอาชนะปัญหาไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจเจอกับสถานการณ์ที่มันเป็นปัญหาคุณจะสามารถแก้ไขและจัดการมันได้ในเร็ววันนี้การรอคอยจะมาถึงจุดสิ้นสุดสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณชัยชนะจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณอาจจะได้ใช้ความรู้ความสามารถเก่าๆหรืออาจจะมีคนเก่าๆเจ้านายเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าแวะเวียนกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งขอให้คุณโชคดีและมีแต่ความสุขนะคะขอบคุณค่ะ